คครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิปบันทึกเดย์เทรดของผมประจำวันที่4ตุลาคมปี64นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่1ทุ่ม29นาทีแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมตั้งใจเอาไว้นะครับว่าจะมาเทรดทำกำไรให้ได้อย่างน้อยนะอย่างน้อย300เหรียญนะครับหรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะครับเพื่อเอาคืนที่ผมขาดทุนไปเมื่อตอนเย็นนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็คือเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาผมขาดทุนไป975เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งน่าจะเป็นวันแรกในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมาเลยนะครับที่ผมพลาดเยอะมากๆนะครับวันนี้ผมมีข้อผิดพลาดในตัวเองเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมอารมณ์ไม่อยู่บ้างนะครับหรือพลาดแบบรีบไปในบางจุดบ้างหรือรู้ว่าบางทีไม่พร้อมนะครับอินเทอร์เน็ตมันแบบมันเน่าเน็ตเน่านะฮะก็บางทีก็ยังฝืนที่จะไปเทรดบ้างอะไรเงี้ยทำให้เวลาเทรดมันผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วมันทำให้วันนี้ผมรู้สึกว่าไม่พอใจในผลงานตัวเองเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะวันนี้ผมก็เลยนะครับตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าผมจะมาเทรดเอาคืนนะครับ975เหรียญที่แพ้ไปนี้กลับมาให้ได้นะครับคือไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยเอากลับมา900กว่าเหรียญนี้ให้ได้นะหมายถึงว่าเทรดเอาคืนกลับมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อให้ยอดขาดทุนตัวนี้เนาะมันขาดทุนน้อยลงนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับขั้นต่ำคือ300เหรียญนะมาดูกันว่าวันนี้จะทำได้ไหมนะครับหรือวันนี้จะทำกำไรได้มากสุดเท่าไหร่หรือว่าวันนี้จะเอาคืน975เหรียญนี้กลับมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนเราไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดคลิปแบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533นะครับเทคนิคหลักที่ผมใช้ในการเทรดนี้นั่นเองนะครับก็ใครอยากจะเข้ามาเรียนในเวอร์ชั่นแบบเจาะลึกเลยเพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนกันได้แล้วนะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกท็อปแฟนเข้ามานะครับเดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะได้เข้ามาเรียนเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับสามารถคลิกเข้าไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับหลังจากสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับจะได้เข้าห้องเรียนได้นั่นเองนะครับโอเคตามนี้เลยนะฮะก็มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่2ทุ่ม5นาทีนะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงหลังจากที่เปิดคลิปไปนะครับก็ตอนนี้ตลาดดูแล้วแบบไม่เป็นใจเอาซะเลยนะครับไม่ค่อยมีจุดเข้าเลยนะครับตอนนี้กราฟที่ผมเห็นว่าน่าจะดีที่สุดนะครับเหมาะสำหรับการเทรดที่สุดน่าจะเป็นตัว GBP USD นะครับสำหรับตอนนี้นะที่ผมกำลังเทรดอยู่นะครับเหตุผลเพราะว่านี่เลยนะครับเราจะเห็นว่าภาพรวมการวิ่งของกราฟเนาะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็ระหว่างทางที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยไม่มีการไซด์เวย์ออกข้างเลยนะครับมีแต่การยกไฮยกโลไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็มาเปิดอัดคลิปเนาะพูดถึงเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเทรด follow trend นะครับเวลาเราเลือกกราฟเนี่ยผมแนะนำว่าให้เลือกกราฟแบบนี้นะครับก็คือถ้าสมมติจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงก็ตามนะครับกราฟควรวิ่งเป็นเทรนชัดเจนแบบนี้นะครับไม่มีการวิ่งไซด์เวย์ออกข้างระหว่างทางนั่นเองนะครับก็คือง่ายๆถ้ากราฟจะวิ่งเป็นเทรนก็คือต้องวิ่งเป็นเทรนนะครับไม่ใช่แบบมีแอบแวะออกข้างอันนี้ก็จะเรียกว่ากราฟที่เป็นเทรนไม่ได้นั่นเองเนาะจะเรียกว่ากราฟเป็นเทรนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็เดี๋ยวขอตัวไปวิเคราะห์ต่อแล้วครับขอนั่งเฝ้ากราฟต่อนะครับก็เดี๋ยวมีจุดเข้าตรงไหนจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับคือตอนนี้มันยังไม่มีจุดเข้านะครับทุกคนผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็โอเคครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่2ทุ่ม14นาทีนะครับก็คือผ่านมาหลังจากที่เปิดคลิปแล้วเนี่ยประมาณเกือบ45นาทีนั่นเองนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับผมเจอจุดเข้าแล้วนะครับเป็นจุดเข้าแรกโอ้จากการที่เฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนานนะครับก็ตรงนี้เนาะอย่างแรกนะครับระหว่างทางกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะถ้ากราฟจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็ไม่ควรจะมีแวะระหว่างทางนั่นเองนะครับอันนี้ก็
มีแวะตรงนี้นะครับมีแวะช่วงนี้ช่วงนี้เยอะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าภาพรวมยังคงเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะยังคงมีมากอยู่นั่นเองนะครับถึงแม้ไม่เป็นเทรนที่ไม่ค่อยสวยแต่ก็พอใช้เทรดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็แล้วก็ตอนนี้เส้นสโตก็ตัดขึ้นแล้วด้วยนะครับก็ด้วยทุกเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วผมเลยเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็สลับในออเดอร์นี้นะครับผมเทรดที่500เหรียญนะครับเหตุผลที่เลือกเทรดที่500เหรียญนะครับเพราะว่าเผื่อได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวนะครับเผื่อว่าในคลิปนี้นะจะได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวนะครับถ้าสมมติคลิปนี้ได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวจริงๆใช่ไหมขาดทุนมันก็จะขาดทุนที่500เหรียญนั่นเองนะครับกลับกันถ้าคลิปนี้ได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวจริงๆเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะได้กำไรอย่างน้อยประมาณ400เหรียญก็ทำกำไรได้ถึง300เหรียญตามขั้นต่ำที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยนั่นเองนะครับก็คือประมาณนี้นะอย่างน้อยถ้าได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวกำไรที่ได้มันก็จะได้เยอะหน่อยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับวินาทีลุ้น yes โอเคครับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมโลกไปหมดแล้วตอนนี้ ชานะนะครับโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าจะแพ้เลยผมเห็นว่าราคาย่อลงไปลึกมากแล้วนะแล้วก็แบบโอ้โหไม่มีทีท่าว่าจะกลับตัวขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าตอนจบเนาะราคายังดีดกลับมาได้อยู่นะครับก็จบที่ชนะไปนะครับโอ้โหตอนนี้สองทุ่มแล้ว ผมตบโต๊ะดังมากเลยยี่ไม่รู้แบบข้างห้องจะด่าไหมนะครับถ้าพี่ข้างห้องหรือเพื่อนข้างห้องดูอยู่ขอโทษนะครับ ผมไม่ได้ตั้งใจ มันลุ้นไปหน่อยนะครับโอเคครับก็ออเดอร์แรกชนะนะครับก็ตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่400เหรียญนะครับหรือก็คือจากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับเดี๋ยวได้โพซิชันตรงไหนผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่2ทุ่ม28นาทีนะครับก็คือเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากที่เปิดคลิปมานะครับก็ล่าสุดเนาะเมื่อกี้นะครับตอนผมเทรดออเดอร์แรกไปใช่ไหมก็ผมกดเทรดขึ้นแถวๆนี้นะครับหลังจากนั้นกราฟก็วิ่งขึ้นยาวเลยอย่างที่วิเคราะห์นะครับก็แสดงว่าออเดอร์เมื่อกี้สวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับกราฟวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวนะครับวิ่งขึ้นมาได้สูงสุดแค่ประมาณเท่านี้แล้วก็หลังจากนั้นเกิดการย่อตัวลงค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมก็เลยมองว่ากราฟทั้งหมดในช่วงนี้นะครับแปลว่าน่าจะจบของช่วงที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับแปลว่าเทรนขาขึ้นที่วิ่งมาทั้งหมดตรงนี้นะครับน่าจะจบลงแล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนเนาะเริ่มมีการแวะอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วล่ะนะครับน่าจะต้องใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่ากราฟหลังจากนี้นะครับน่าจะเริ่มมีแรงขายเข้ามามีผลมากกว่าแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะรอดูแอคชั่นนะครับว่าเมื่อไหร่เส้นสโตคาสติกจะตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้นอกจากจะมีแรงขายมากเขาก็จะกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วด้วยนั่นเองนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้เมื่อเขากลับตัวมาสูงมากแล้วหลังจากนั้นหลุดช่วงกลับตัวที่ขึ้นมาสูงมากนี้แล้วเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงแล้วเขาก็จะได้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับตามที่แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้มีมากนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ A few moments later โอเคครับตอนนี้เวลา2ทุ่ม39นาทีนะครับก็ล่าสุดเมื่อกี้เนาะผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟในช่วงนี้เดี๋ยวผมจะรอให้เขาวิ่งขึ้นมาอีกหน่อยใช่ไหมครับดันให้เส้นสโตคาสติกเนี่ยขึ้นมาถึงโซนโอเวอร์บอทแล้วก็ตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทให้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกราฟไม่ได้วิ่งขึ้นต่อนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็กลายเป็นไม่ได้ขึ้นมาถึงโซนโอเวอร์บอทซะงั้นนะครับแล้วตอนนี้กราฟก็กลับตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แอบเสียดายนะที่ตรงนี้นะครับโพซิชันค่อนข้างสวยนะผมวิเคราะห์ไว้ว่าแรงขายน่าจะมีเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้ากราฟจะกลับตัวลงน่าจะกลับตัวลงได้มีคุณภาพอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดก็นี่เนาะกราฟกลับตัวลงก็เป็นแดงใหญ่ยาวลงมาเลยนะครับก็กลับตัวลงได้ค่อนข้างมีคุณภาพอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพพอสมควรเลยครับโอเคครับไม่เป็นไรก็กลายเป็นว่าจุดนี้ไม่ได้เข้านะครับเดี๋ยวไปหาจุดอื่นละกันนะครับได้จุดไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีก
ทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่2:45 PMนะครับก็ผ่านมาแล้วชั่วโมงเกือบจะ1:30หลังจากเปิดคลิปนะครับก็ทิศทางของการ์ดในช่วงนี้ยังคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ยังเวียงๆอยู่เนาะแต่ก็พอใช้เทรดได้นะครับอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคเส้นสโตเพิ่งตัดตอนการ์ดแท่งนี้นะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับหลายๆกราฟพอเทรดได้นะครับมีการเหวี่ยงบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแต่บางกราฟก็มีแต่มากนะครับไม่มีปานกลางนะเลยก็บางกราฟก็เหวี่ยงมากเลยนะครับก็พอใช้เทรดได้อยู่นะครับแต่ต้องระวังหน่อยนะเลือกจุดก็ต้องเลือกจุดที่เรามั่นใจจริงๆนะครับก็ตอนนี้นะครับผมได้จุดนี้นะครับภาพรวมกราฟวิ่งเป็นเทรนได้ค่อนข้างสวยนะครับไม่มีแวะระหว่างทางเลยเนาะแล้วก็ราคาปัจจุบันก็ย่อมาลึกมากแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงปรับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือแค่รอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเท่านั้นนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีมากแล้วนั่นเองครับกราฟหลังจากนี้น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับตอนจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นไหมนะครับสรุปตัดขึ้นนะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะครับอย่างแรกก็คือกราฟในภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นเทรนขาขึ้นที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับไม่มีแวะระหว่างทางเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟที่เขาใกล้จะกลับตัวขึ้นนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ว่า ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหหรือประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยนะฮะโอเคครับก็ออเดอร์ที่2แพ้นะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลือ 1,300 เหรียญนะครับหรือก็คือกำไรของผมตอนนี้ลดมาเหลือ300เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับเป็นการมาร์จิ้นเกลนะครับก็ถ้าสมมุติออเดอร์ที่3ที่ผมชนะมันก็จะคืนทุนที่ผมแพ้ไปในออเดอร์ที่2กลับมาแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะไปลุยกันต่อเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่3:00 PMแล้วนะครับโอ้ก็ตอนนี้เนาะผมเหมือนว่าจะได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่3แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะก็ตรงนี้นะครับภาพรวมนะเป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างพอได้นะครับค่อนข้างพอใช้ได้นะแต่ว่ามีแวะตรงนี้นิดนึงนะครับกับตรงนี้อีกช่วงหนึ่งนะครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับภาพรวมยังเป็นเทรนที่ค่อนข้างสวยอยู่นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ใกล้จะมาตัดขึ้นในช่วงนี้แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นเลยนะครับอันนี้มันเหลือ 75% นะครับเพราะนั้นผมเพิ่มออเดอร์นี้เป็น350เหรียญแล้วกันนะครับโอเคโอเคครับผมออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะครับอย่างแรกก็คือภาพรวมใหญ่เนาะการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับแม้จะเป็นเทรนขาขึ้นที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ค่อนข้างพอใช้ได้อยู่นะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับ
ก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคตอนนี้พอร์ตของผมนะครับเติบโตเป็น 1,552 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่อ๋อผมกรอกตรงไหนผิดไปแป๊บนึงนะผมตื่นเต้นอ๋อมันเป็น72ก่อนใช่ไหมเมื่อกี้โอเคก็หรือว่าตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้ที่552เหรียญแล้วนั่นเองนะครับมันสามทุ่มแล้วนะครับผมพูดเสียงดังไม่ได้นะแต่คือตอนนี้คือผมคิดทุกคนน่าจะเข้าใจฟิลผมนะคือแบบมันดีมากเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดพักเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็พอไม่รีบแล้วนะครับผลงานก็ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมได้บทเรียนที่น่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับผมเลยนะก็คือผมรีบเกินไปนั่นเองนะครับเลยทำให้เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนไปนั่นเองนะครับนี่เนาะขาดทุนไป975เหรียญนั่นเองนะครับก็พอมาเทรดดึกๆแบบนี้นะครับด้วยความที่แบบว่าไม่ได้มาไลฟ์ให้ทุกคนดูเนาะผมก็ไม่ต้องพูดคุยกับเพื่อนๆที่มาดูกันในไลฟ์นะคุยแต่กับตัวเองนะฮะพอไม่ได้คุยด้วยเนาะก็ทำให้เวลาผมจะคิดจะทำอะไรเงี้ยมันก็มีสมาธิมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับว่าตอนที่ผมมาเทรดแบบนี้นะครับมันไม่มีการฟิกเวลาอะไรนั่นเองนะครับผมเทรดนานแค่ไหนก็ได้นั่นเองนะครับมันเลยทำให้ผมมีเวลาในการคิดมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็เลยทำให้แต่ละออเดอร์ที่ได้มานั้นเป็นจุดที่ค่อนข้างดีแล้วก็มั่นใจมากด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็สรุปนะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดมาตั้งแต่ประมาณ 1:30 นะครับจนตอนนี้มาจบที่ประมาณ 3:00 ตรงเลยนะครับก็ผมใช้เวลาไปคร่าวๆประมาณ1:30เลยนั่นเองนะครับก็สรุปนะครับวันนี้ผมใช้เวลาไป1:30เทรดไปทั้งหมด3ออเดอร์นะครับชนะ2แพ้1นะครับทำกำไรไม่ได้ที่552เหรียญนะครับถึงแม้ว่ากำไรที่ได้มานี้จะยังไม่คืนทุน975เหรียญที่ผมแพ้ไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าอย่างน้อยเนาะก็ได้อะไรกลับมามากพอสมควรอยู่นะครับสำหรับการเทรดในวันนี้นะครับก็อย่างน้อยก็ได้บทเรียนสำคัญเลยนั่นเองนะครับว่าอย่ารีบเนาะทำอะไรก็คิดวิเคราะห์อะไรให้ดีก่อนประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับกู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับก็ก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปแบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปแบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าอย่างน้อยก็ดูแล้วได้สาระหรือดูแล้วได้ความสุขกลับไปนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ